วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยูกิค่ะในช่วงของ Inside 5 Minutes นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะในช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้าง Inside 5 Minutes รวบรวมมาฝากแล้วค่ะจากกรณีนะคะที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หลอกเด็กสาวไปแคสติ้งและล่วงละเมิดทางเพศทำให้ล่าสุดค่ะออสบัณฑิตนายกสมาคมภาพยนตร์ไทยพร้อมด้วยผู้กำกับพจน์อานนท์และกอล์ฟธันวรินทร์นะคะออกแถลงการเตือนและนำวิธีตรวจสอบและแคสงานเพื่อป้องกันปัญหาค่ะคนที่ใช้ชื่อว่าเอกอิสระเนี่ยครับก็สืบทราบมาว่าคุณเอกอิสระยังไม่ใช่ผู้กำกับไม่ได้เป็นผู้กำกับนะครับไม่เคยทำหนังไม่เคยทำละครไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นที่เป็นการกำกับเป็นแค่นักแสดงเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นโมเดลลิ่งบ้างเป็นเปิดสอนการแสดงบ้างแล้วเป็นสตันแมนนะครับแต่ว่าบังเอิญอยากทำหนังก็รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับก็เริ่มทำการแคสติ้งพอเปิดแคสติ้งปุ๊บนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาแคสตั้งใจจะแคสจริงๆหรือจริงๆแล้วเป็นอุบายเพื่อจะหลอกเด็กๆที่ไม่รู้วิโดยเหล่านั้นไปทำวิธีไม่ได้ตามข่าวโดยใช้ข้างชื่อว่าตัวเองเป็นผู้กำกับมันทำให้ภาพพจน์และภาพลักษณ์ของพวกเราเสื่อมเสียไปอย่างมากน้องชื่อปราฝึกซ้อมอย่างหนักมานาน5เดือนค่ะในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดตัวนะคะในงาน BNK 48 The Debut การเดบิวต์ครั้งแรกของพวกเธอซึ่ง16สาวเซนบันสึนะคะผู้ถูกเลือกเจนิสตาหวานเชอปรางมีโอริออนซับจังน้ำหอมแก้วปันแคนแคนไข่มุกแจนเนยจ๋าน้ำหนึ่งและเซนเตอร์มิวสิกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเปิดตัวเพลงสุดฮิตที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีการปรับเนื้อร้องเป็นภาษาไทยค่ะอย่างไอตากะตะโอโกเอไดมอนด์ด้วยล่ะค่ะความรู้สึกวันนี้เหรอคะก็พวกเราทุกคนคงดีใจที่มีคนมาต้อนรับการเดบิวต์ยินดีกับการเดบิวต์ของพวกเราในครั้งนี้อย่างมากๆจริงๆค่ะคิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไหมไม่ค่ะพวกเราแบบก็มีคนมาบ้างก็ดีนี่ก็น่าจะเป็นเพราะฐานแฟนจากพี่ทางญี่ปุ่นด้วยวงรุ่นพี่ที่เขามีรู้จักเนื้อเพลงรู้จักทำนองอยู่แล้วพวกเราก็เลยเหมือนเอาเพลงเขามาทำเป็นเพลงของพวกเราเองในภาษาไทยก็ดีใจที่ทุกคนสามารถร้องตามได้ค่ะใช่สำหรับที่มีโปรเจกต์นะคะที่เป็นชูป้าย BNK เพลงเดบิวต์ดูน้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบไม่คิดว่าแฟนๆจะเตรียมมาให้มันเป็นที่เป็นกำลังใจสำหรับพวกเรามากๆเหมือนพวกเราก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำผลงานดีๆตอบแทนแฟนๆพอวันนี้แฟนๆได้เห็นพวกเราก็แบบมีโปรเจกต์มาให้ด้วยก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะพวกเราซึ้งใจมากๆเลยค่ะไอเน่ไหมทุกคนไอเน่ก็ฝากทุกคนที่ได้ติดตามดูพวกเรา BNK48 นะคะพวกเราก็จะพยายามทำงานกันต่อไปพัฒนากันต่อไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานอีกมากมายให้ติดตามภายในปีนี้ค่ะนักร้องสาวอารีอานาแกรนเดนะคะกลับมายังเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษอีกครั้งเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อเข้าเยี่ยมเหล่าเด็กๆผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดนะคะในคอนเสิร์ตของเธอเมื่อเดือนที่แล้วภาพอารีอานาแกรนเดค่ะที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยหลายรายนะคะที่ Royal Manchester Children's Hospital ได้ถูกส่งต่ออย่างมากมายใน Twitter ค่ะซึ่งนักร้องสาวสวยได้พูดคุยทักทายกับเด็กๆทุกคนอย่างเป็นกันเองนะคะทั้งกอดทั้งถ่ายรูปแล้วก็ให้ของขวัญเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นทำให้แฟนๆนั้นนะคะต่างชื่นชมอารีอานาแกรนเดอย่างมากถึงความมีน้ำใจของเธอค่ะอย่างนี้ผู้ป่วยหรือว่าเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเธอมาเยี่ยมด้วยตัวเธอเองเลยนะคะในช่วงนี้อัปเดตข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ